แสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS 411-1005 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นสนับสนุนโดยปลาแมคเคอเรลเนื้อแน่นปลาซาดีนเนื้อนุ่มในซอสมะเขือเทศเข้มข้นเลือกชอบความอร่อยทั้ง2แบบได้จาก3แม่ครัวสวัสดีครับพบกันในคุยขโมงยามเย็นคุณพรพัฒน์นิรพัฒน์และผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีค่ะเย็นวันนี้คงไม่มีฟ้าฝนตกลงมานะมันก็มืดอยู่นะถือว่าขมุกขมัวอยู่นะใช่ๆๆใช่แต่มันก็ไม่แน่คุณสุวิทย์จะไปเอาอะไรกับฟ้าเพราะว่าวันนี้ตก2รอบแล้วนะตก2รอบก็เพราะว่ามันยังมีตัวการที่อาจจะทำให้เกิดฝนได้อีกนะจะมาบอกว่าตกไปแล้วไม่ตกอีกเนี่ยมันไม่ได้มีตรรกะอะไรที่มันจะเป็นบ่งบอกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันหน้าฝนนี่เขาก็บอกอยู่แล้ววันที่10วันนี้กรมอุตุเนี่ยประกาศชัดเจนเลยนะฮะว่ามันมีความกดอากาศสูงเนี่ยมาอยู่ตรงแถวแถวภาคเหนือกับภาคอีสานมันก็เลยทำให้ร่องฝนเนี่ยมันมาอยู่ตรงแถวภาคกลางพอดีแล้วก็ยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝนฟ้าเนี่ยมันตกเป็นเรื่องธรรมดาโอ้อยู่ใต้ฟ้าไปกลัวอะไรกับฝนไอ้เรื่องอื่นดีกว่าใช่ไหมมาทำให้ตัวเองเดือดร้อนเดือดร้อนอยู่ดีๆไม่ว่าดีเนี่ยใช่ไหมใจใจใจไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้สำหรับนายพีทหลวงโลกนี่นะนายพีททีหลวงแล้วสุดแท้แต่นะครับคนจะเรียกกันนี่นะหลังจากที่รับสารภาพไปเรียบร้อยนี่ไงเดี๋ยวก่อนนะขออภัยขอแย้งไอ้ขอขั้นนิดนึงฝนกำลังตกอยู่แถวสยามเอาเลยสยามโอ้ครับสยามแถวใช่ใช่สยามก็ไม่ในกรุงเทพพารากอนเนี่ยเหรอครับสยามพารากอนมั้งนี่สีลมก็มีครับสีลมก็ฝนตกโอ้ใช่ใช่ผู้กู้ตู้ก็แจ้งมาแล้วครับใช่ใช่ใจกลางเมืองตกอยู่ตอนนี้นะครับตกเยอะด้วยเห็นไหมครับอสมทก็ตกช่วง11โมงแล้วก็ประมาณสักบ่าย2โมงกว่าก็ตกอีกรอบนึงนี่นะใช่ใช่ครับสำหรับนายพีชธนวัฒน์คำแหงผลนะครับวันนี้มีประเด็นข่าวเพิ่มเติมหลังจากที่ถูกตั้งข้อหาไปเรียบร้อยนะครับ3ข้อหานะครับวันนี้ถูกควบคุมตัวไปฝากขังยังศาลจังหวัดสมุทรสาครซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับแต่คืนนี้จะนอนที่โรงพักโคกขามซะก่อนแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะไปขออำนาจศาลฝากขังซะก่อนแล้วก็พูดกับผู้สื่อข่าวสั้นๆล่ะครับหลังจากที่ขอโทษขอโพยพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วนะว่าเอาเรื่องเล่นๆนะครับมาเป็นเรื่องสนุกสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่ทุกสนัดบอกว่ารักแม่มากครับและก็เป็นห่วงหมาที่เลี้ยงเอาไว้3ตัวว่างั้นนี่นะโอ้โหทนายความคือเรือตรีศักดิ์ชัยมีสมบูรณ์บอกว่าวันนี้จะกลับไปเอาเสื้อผ้ามาให้นายพีชเนื่องจากว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องสอบสวนพยานบุคคลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่จะส่งตัวให้ศาลสมุทรสาครพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรเบื้องต้นนั้นตอนนี้ทางครอบครัวก็ได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้ประกันตัวเรียบร้อยแต่ยังไม่ทราบจำนวนนะครับสำหรับสภาพจิตใจของนายพีชนั้นยังคงต้องเครียดอยู่ตอนนี้แต่ก็รับสารภาพกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วล่ะเนื่องจากว่าเป็นคนก่อเรื่องเองขึ้นเองแล้วก็ไม่มีผู้ใดรังแกด้วยข่าวสารที่คุณพรพัฒน์บอกว่าโอ้ยนะครับแม่แฟนบอกให้เลิกเลยนี่นะแต่เจ้าตัวก็บอกยังไม่เลิกไปอย่างนั้นนี่นะครับยังไม่เลิกแต่ข่าวสารไม่ได้พอเท่านี้เองครับมันจะต้องเกี่ยวข้องกับวงการสลากยังไงบ้างคุณอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็ออกรายการไปพูดคุยกับคุณสมพงษ์เลือดทหารด้วยนะครับยังมีเปิดประเด็นต่อด้วยนะคุณเนี่ยนะนะครับรอดูอีกสัก10-15วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาคนที่อยู่ในแวดวงสังคมหน้าตาในสังคมไทยนะครับคนที่ประเภทเครื่องรางของขลังนี่นะโอ้มีอะไรเปิดเผยออกมารับรองว่าทุกคนไม่น่าเชื่อจะตกใจคุณพรพัฒน์ผมก็เลยเชื่อมโยงข่าวนี้ต่อไปนะครับมันเกี่ยวข้องไปด้วยอย่างเช่นนะฮะไปดูภาพข่าวนึงคุณจำได้ใช่ไหมครับวันนั้นที่บอกคนเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของดวงนะครับเพจดังปรากฏว่าวันนี้สินแสคนหนึ่งนะครับที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจในพีทวันนั้นนี่นะแล้วก็ไอ้มอบป้ายให้คำว่ารวยรวยรวยให้ด้วยแล้วก็ไปดูโง่เฮงด้วยเอ๊ะทำเลเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับวันนี้นะฮะเพจบุ๊กชื่อดัง CSILA ได้มีการเปิดเผยนาฬิการูประเภทข้อมือของสินแสที่ว่านี่นะนะครับเป็นสินแสชื่อดังเหรอครับนี่นะปรากฏว่าใส่นาฬิกาถ้าคิดเป็นเงินไทย13ล้านบาทครับคุณนะยี่ห้ออะไรนี่ครับ
เอ๊ะผมอ่านไม่ออกเป็นภาษาอังกฤษขึ้นนะครับยี่ห้อขอประทานโทษนะครับอ่านผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ยูเรซี่เหรอครับยูเรซี่นาดินนาแดงนาดินเหรอนาแดงนาแดง DIN นะขอโทษอ่านไม่เป็นรุ่นซาฟารีนั่นนะครับมินิสนะรีเรปเตอร์โอ้โหเป็นนาฬิกาอะไรผมไม่เคยทราบนี่นะยังไม่รวมเพชรต่างหูซึ่งคิดว่าอย่างน้อยก็3กรัตแล้วก็แหวนเพชรขนาดอย่างน้อย12กรัตที่เอามาโชว์อยู่โหทำไมรวยอู้ฟู่กันขนาดนี้หมอดูใช่ไหมเออหมอดูโอ้ทั้งนั้นแหละทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตามดูต่อไปอีกเขาอาจจะมีการเปิดเผยอะไรอีกไม่ก็ได้นะคุณเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตซึ่งคิดว่าถ้าเจ้าตัวรู้ว่าผลกระทบที่เกิดที่ตามมาเนี่ยมันจะมากมายหนักหนาสาหัสต่อชีวิตขนาดนี้และแถมไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวด้วยนะยังไปถึงแม่ไปถึงแฟนไปถึงญาติพี่น้องก็บอกญาติพี่น้องตอนนี้อยู่ไม่เป็นสุขเลยนะเพราะว่าเพื่อนบ้านรอบข้างนี่มองเป็นตัวประหลาดหมดแล้วอ่ะกลายเป็นว่าเอ้ยบ้านนี้เป็นยังไงแถมยังเอาไปโยงเรื่องนู้นเรื่องนี้กันไปตามประสาสังคมไทยกันเนาะจนเขาต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่คนเดียวนะและญาติพี่น้องอะไรไม่ได้เกี่ยวนะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตกันไปเลยนะคะแต่พี่เขาบอกว่าเขาทำใจรับสภาพได้เขาทำใจรับสภาพได้เพราะว่าเขาไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่โตเห็นไหมเขาถึงบอกว่ารักสนุกทุกสนัดอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณเนี้ยนะเพราะว่าคิดอะไรมันสั้นไปนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเรื่องของโลกโซเชียลเนี่ยมันไปเร็วแล้วก็ถ้ามีอะไรขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็โอ้โหเขาจะขุดคุยกันขึ้นมาแบบแปลกลานเลยเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ทนายอัจฉริยะบอกงี้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับแค่เป็นคำพูดโกหกหลวงโลกเฉยๆนะฮะไม่ถึงขั้นเป็นอัยการฆ่าคนตายหรือยาเสพติดโทษยังน้อยกว่าไว้อย่าไปอะไรเข้าเลยนะครับเป็นบทเรียนคือเป็นบทเรียนแล้วก็เขาก็ยอมรับผิดแล้วนะคะต้องว่ากันอย่างลูกผู้ชายอย่างนั้นนะคะก็อย่าไปเดี๋ยวพูดอีกมันก็ลำบากใจอ่ะใช่ไหมเราก็พูดลำบากเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันก็มีคนที่ไปหลงเชื่อแล้วเขาก็อาจจะเสียความรู้สึกกับพีทเยอะใช่ไหมคะก็จำไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ดูไว้เป็นตัวอย่างแต่เดี๋ยวก็ต้องมีอีกอ่ะคุณเดี๋ยวนี้เรื่องของชอบจะโกหกชอบจะลวงโลกชอบจะ18มงกุฎเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในสังคมไทยเยอะเลยนะคะแต่ตอนนี้อาการของโอวรุธวรธรรมเนี่ยยังไม่รู้จะเป็นยังไงเลยนะคุณนะเพราะว่าทางคุณพ่อแรมเนี่ยก็ทำใจแล้วใช่ไหมฮะเนื่องจากว่าลูกชายเนี่ยสุดหนักเลยนะฮะหัวใจเนี่ยหยุดเต้นมาหลายครั้งหยุดเต้นแล้วก็ปั๊มขึ้นมาหยุดเต้นแล้วก็ปั๊มขึ้นมานี่ก็คือเหตุผลที่บอกว่าทำไมคุณหมอถึงบอกว่าแม้ว่าจะรู้สึกตัวแล้วก็จะต้องเป็นเจ้าชายอดิตรานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเลือดมันออกซิเจนมันไม่ไปเลี้ยงสมองนะคะเพราะนั้นตอนนี้ที่น่าห่วงมากที่สุดนะคะก็คงจะเป็นคุณโอวรุธวรธรรมนั่นเองนะคะที่อาการนั้นหนักหนาสาหัสมากแล้วก็ยังนอนอยู่ ICU เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เพื่อนฝูงที่เป็นที่รักนั้นก็เดินทางกันไปเยี่ยมกันมากมายแต่คุณหมอก็ห้ามเยี่ยมกันอยู่นะคะห้ามเยี่ยมอยู่เพราะว่าอาการเนี่ยถือว่าหนักมากแล้วก็ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่นะคะดาราที่เป็นเพื่อนในแวดวงบันเทิงเนี่ยไปกันเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณพ่อก็หน้าค่อนข้างเศร้าเลยทีเดียวนะคะหน้าตาค่อนข้างเครียดมากเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าตอนนี้คือหลายคนก็บอกว่าส่งกำลังใจสวดมนต์นะคะสวดมนต์ไปช่วยให้คุณโอวรุธนั้นให้ปาฏิหาริย์เนี่ยมีจริงนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะคะก็กลับมาเหมือนเดิมคุณนีโน่นี่เข้ามาเยี่ยมล่าสุดเลยนี่นะคะก็บอกว่าได้มีการมาโพสต์ลงอินสตาแกรมนะคะคุณนีโน่นะคะเมธนีเนี่ยก็บอกว่าหลังจากได้พูดคุยกับคุณหมอแล้วตอนนี้โออาการทรงๆนะครับทุกฝ่ายกำลังช่วยกันอยู่และจะรักษาโอให้ดีที่สุดยืนยันว่าถึงตอนนี้โอยังมีชีวิตอยู่นะครับคือพอมีข่าวไปปุ๊บโอ้โหข่าวพวกที่แบบว่าเห็นความเดือดร้อนของคนอื่นเป็นเรื่องสนุกเนี่ยก็มีเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็กระพือข่าวกันไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามคุณนีโน่บอกว่าจะไม่มีการแถลงข่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้โอและครอบครัวขอบคุณสื่อทุกสื่อที่ส่งกำลังใจมาให้โอครับแล้วก็มีการแฮชแท็กว่าโอโน่อ๋อคุณโอกับคุณนีโน่ forever นะฮะก็คือว่าเขาเป็นเพื่อนรักกันใช่ครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับในแวดวงดาราคุณนี่นะโอ้ก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าทางคุณนั้นใช่ไหมฮะคุณ
อะไรนะที่ป่วยไปอ่ะแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วอ่ะครับเอ๊ะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันที่เป็นผู้กำกับอ่ะคุณผู้กำกับเลยอ๋อผู้กำกับครับแฟนชื่อแดงอ่ะจำได้แต่แฟนชื่อเอ๊ะจำทำไมจำชื่อด่วนๆจำไม่ได้อย่างนี้เซอร์ๆหน่อยครับจำไม่ได้แล้วตอนนี้ชื่ออะไรอ่ะผมจำไม่ได้ไงคุณนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ก็ดีจะเล่นคอนเสิร์ตบางวันเล่นไม่ได้นะครับครับเรื่องของอุตาหอดอันหนึ่งนะครับฉายาเก่งเกียร์อาชื่อนายพัทรศักดิ์เทียมประเสริฐที่ได้ออกมาโพสต์ภาพใบขับขี่บอกว่าได้ใบขับขี่คืนแล้วหลังเกิดคดีถอยหลังทับคู่กรณีเมื่อเดือนมกราคมปี59จำได้ใช่ไหมครับข่าวนั้นเป็นข่าวใหญ่โตมากเลยคุณกมลบูรณพงษ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าคุณพัทรศักดิ์นั้นได้มีการคัดสำเนาใบรับรองผลคดีถึงที่สุดของศาลแขวงพระนครเหนือมายื่นที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อขอคืนใบอนุญาตที่ถูกขับที่ถูกยึดเอาไว้โดยเจ้าหน้าที่พิจารณาเบื้องต้นแล้วก็ได้ทำการคืนใบขับขี่ให้แล้วแต่เนื่องจากว่าใบขับขี่เดิมเป็นใบกระดาษกรมจึงทำการออกใบขับขี่รูปแบบของสมาร์ทการ์ดให้แทนครับแต่แล้วก็ตามแต่การตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังพบว่ากรมนั้นยังไม่ได้รับใบนะแจ้งผลคดีหรือคำพิพากษาของศาลอย่างเป็นทางการคาดว่าศาลอาจจะอยู่ระหว่างการจัดส่งจึงยังไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีเพิกถอนใบอนุญาตโดยมีการพิจารณาเฉพาะกรณียึดใบอนุญาตหรือของกลางไว้เท่านั้นกรมได้ทำหนังสือไปยังศาลแขวงพระนครเหนือเพื่อขอรับผลการพิพากษาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหากศาลระบุว่าให้เพิกถอนกรมจะมีการเพิกถอนทันทีซึ่งจากการตรวจสอบคำพิพากษายังไม่เป็นทางการศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนอนุญาตใบอนุญาตชั่วข่าวแล้วครับเหมือนกันนะจึงมีแนวโน้มว่าศาลสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตโอ้โหนะครับก็คงจะถูกยึดคือไม่มีใบไม่มีใบกับขี่แล้วนายคนนี้นี่ครับค่ะแหมวิธีเรียกเรตติ้งเลยนะคุณสวิทพอถามว่าเอ๊ะใครนะใครใครนะใคร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 มากันเพียบเลยค่ะพงษ์พัฒน์วชิระวัฒน์มันนึกไม่ออกครับมันโดดๆแล้วมันคิดไม่ออกนะภาษาที่เราจัดเป็นรายการสดนะคะแหมคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์นะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะฮะส่งมาเพียบเลย20 30ท่านขอบพระคุณมากเลยนะคะตอนนี้บอกว่าด่วนทางลงจตุโชติฝนตกหนักมากคุณที่คุณอ่านเมื่อสักครู่เป็นแบรนด์หรูนะนาฬิกาชื่อว่ารูยูริสนาแดงเป็นนาฬิกาแบรนด์หรูไม่รู้จักกันค่ะขออภัยจริงไม่รู้จักวันนี้มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทยนะคะอย่างเช่นวันนี้ก็อยู่ดีๆเนี่ยก็มีสองสามีภรรยาเป็นชาวนานะฮะแต่ปรากฏว่าถูกทวงหนี้เงินกู้คุณคิดดูแล้วกันรู้สึกว่าเรื่องของเงินกู้กยศ.นี่จะเป็นเรื่องเป็นราวหลายเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คดีแต่ละคดีนั้นมันซับซ้อนวุ่นวายกันไปหมดนะคะอันเนื่องมาจากเรื่องของการที่ต้องพูดตรงๆเลยก็คือว่าเป็นการทุจริตนะคะเอาเงินไปเข้ากระเป๋าตัวเองโดยที่ไม่ได้มีการไปจ่ายนะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้มีการกู้ยืมเรียนจริงๆนะคะอย่างรายล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณหมอนชนีวงศ์นะคะอายุ47ปีแล้วก็ภรรยาท่านเป็นชาวบ้านขามใหญ่หมู่10ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะไปแจ้งความกับทางตำรวจสภ.เมืองอุบลราชธานีเพราะว่าบอกว่าได้รับหนังสือทวงหนี้การค้ำประกันเงินกู้ยืมเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ให้กับนางสาวกัณฑิกาในหนังสือทวงถามของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบอกว่ากัณฑิกาที่เป็นลูกหนี้เนี่ยผิดนัดชำระเงินกับกยศ.ข้อมูลถึงวันที่10กค.กรกฎาคม2561หมาดๆเลยใช่ไหมฮะครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 หรอน่าจะ 20,000 นะป่ะฮะ 22,700 บาทครับก็เลยทำให้คุณหมอเนี่ยตกใจเพราะว่าไม่เคยไปกู้ยืมหรือไปค้ำประกันเงินกู้ยืมเดือนให้กับใครมาก่อนแล้วก็ไม่รู้จักด้วยว่าไอ้กู้เงินเนี่ยกองทุนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไร คนที่กู้เนี่ยเป็นใครอยู่ที่จังหวัดไหนก็เลยมาขอแจ้งความเกรงว่าจะถูกดำเนินคดีตามที่กองทุนทวงถามมาต้องการให้กยศ.ตรวจสอบความชัดเจนถึงผู้ค้ำประกันก่อนจะออกหนังสือทวงถามเพราะว่าตัวเองกับภรรยาเป็นแค่ชาวนาไม่มีปัญญาไปกู้ยืมเงินจาก
ใครแล้วก็กลัวว่าจะต้องมารับผิดชอบกับเงินกู้ทั้งๆที่ไม่ได้กู้ไม่ได้ค้ำประกันใครส่วนเรื่องของการทวงถามเงินกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.เนี่ยเคยเกิดเหมือนกันกับกลุ่มนักศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปลายปี59ที่ผ่านมามีนักศึกษา28รายถูกกองทุนฟ้องร้องในชั้นศาลซึ่งต่อมาพบว่ามีกลุ่มบุคคลทำการปลอมแปลงเอกสารกู้ยืมเรียนจากกองทุนโดยผู้ที่ถูกฟ้องร้องถูกแอบอ้างชื่อไม่ได้เป็นคนกู้คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนของ DSI เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดด้วยนะฮะอ้าว59 60 61ผ่านไป3ปีแล้วก็ยังมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครับอ้าวเป็นข่าวชาวบ้านจำได้ใช่ไหมครับคุณยายแงงที่จังหวัดขอนแก่นตาบอดข้างขวาเนื่องจากว่าเอายาหยอดตาจากเซลล์นะแนะนำให้ไปหยอดในที่สุดแล้ววันนี้เห็นภาพมีการไกล่เกลี่ยตกลงกันแล้วครับบริษัทอาหารเสริมความงามจ่ายเงินชดเชยให้กับยายแงง 800,000 บาทครับโดยที่สารการจังหวัดวันนี้คุณสมศักดิ์จังตระกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศูนย์ดำรงธรรมด้วยยุติธรรมขอนแก่นและก็พัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์พร้อมตำรวจได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างนางคำแงงสุวรรณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหยอดตาข้างขวาตามคำแนะนำของเซลล์จนทำให้ติดเชื้อแพทย์ต้องผ่าตัดเอาตาออกกับทางด้านนายสิริพัฒน์เหล่าหาภูลทรัพย์ตัวแทนฝ่ายกฎหมายของบริษัท King Herb World จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำผูคลาวครอนดาต้ามีญาติพี่น้องของคุณยายแงงเข้าร่วมเยอะครับการเจรจาได้ข้อสรุปบริษัทยินยอมชดเชยเคลยาคุณยายแงงเป็นเงินสด 800,000 บาทครับทุกฝ่ายก็พอใจลงบันทึกประจำวันนอกจากนี้กระทรวงพัฒนาสังคมขอนแก่นก็มอบเงินให้อีก 2,000 บาทแล้วก็ยุติธรรมขอนแก่นมอบให้อีกในงานในเงินของกองทุนยุติธรรมอีก 50,000 บาทครับโดยในหน้าตัวแทนของฝ่ายกฎหมายของบริษัทบอกว่ารับเรื่องร้องทุกข์มาทั้งหมดแล้วนะครับไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่แต่หลังจากเกิดเหตุแล้วได้มีการไปพบผู้เสียหายแล้วก็คำนึงถึงกิจใจของคนยายจึงมีการเยียวยาวันนี้แล้วก็ผ่านไปด้วยดีครับแต่ขณะเดียวกันนี่นะยายแงงก็บอกว่าพึงพอใจนะครับแต่ตำรวจสิครับโดยท่านผู้กำกับสน.เวรุวันพันธบริกวัชรพลฉุยฉายหลังจากนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานขายครับเบื้องต้นนี้มีผู้เข้าข่ายกระทำความผิดหลอกลวงประชาชนซึ่งอาจจะมีการเพิ่มข้อหาตามพรบ.อาหารเรื่องของการขายอาหารเสริมเบโอ้อวดสรรพคุณนะครับแล้วก็มีการกระทำการโดยประมาทด้วยทำให้คนอื่นอันตรายสาหัสดำเนินคดีกับพนักงานขายคนนี้ต่อไปครับฝนฟ้าจะตกมาแค่ไหนอย่างไรมาตกที่ไหนอย่างไรบ้างแล้วนะคะแล้วรถราจะพลอยติดขัดไปด้วยแค่ไหนมาฟังการจราจรกันค่ะสนับสนุนโดยปลาแมคเคอเรลเนื้อแน่นปลาซาดีนเนื้อนุ่มในซอสมะเขือเทศเข้มข้นเลือกชอบความอร่อยทั้งสองแบบได้จาก3แม่ครัว 100.5 คืบหน้าจราจรเจรจรมาแล้วครับผู้หมวดสิริเพ็ญสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพรพันธ์คุณสุวิชาเป็นไงบ้างคะมีฝนตกหลายพื้นที่โอ้ครับตกหนักๆแถวเยาวราชจักรพรรดินะคะค่ะขณะนี้ก็เริ่มซาลงไปบ้างแล้วค่ะครับค่ะการจราจรดูทางด้านของถนนเยาวราชที่จะผ่านวัดมังกรนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะคะจักรวรรดิที่จะไปขึ้นสะพานพุทธสะพานปกเกล้าข้ามมาทางด้านของวงเวียนใหญ่ในรถมากนะคะก็มากันได้เป็นรอบๆค่ะส่วนทางด้านของถนนอินทรพิทักษ์นะคะจากวงเวียนใหญ่ที่จะออกไปทางแยกบางยี่เรือยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านส่วนการจราจรทางด้านของสาทรก่อนหน้านี้มีฝนตกเช่นเดียวกันค่ะสาทรเหนือสาทรใต้รถมากทั้งสองฝั่งค่ะก็เคลื่อนตัวได้ช้ารวมทั้งเส้นทางเจริญกรุงจากแยกบางรักที่จะมุ่งหน้าไปทางเฉลิมพันธุ์ด้วยนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าถนนพระราม4ออกไปทางด้านของขึ้นทางด่วนรถมากค่ะเคลื่อนตัวได้ช้าในฝั่งกลับกันเข้ามาทางแยกสามย่านนะคะต่อเนื่องเข้าหัวลำโพงก็ชะลอตัวไปทางแยกวิทยุค่ะแต่ว่ายังตามกันได้เรื่อยๆนะคะถนนราชดำริที่จะออกไปทางแยกประตูน้ำเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ทางด้านของพระราม1เข้าไปปทุมวันช่วงนี้ก็เต็มมาทางแยกราชประสงค์นะคะแถวๆนี้ก็มีฝนตกเช่นเดียวกันค่ะค่ะทางด้านของถนนสุขุมวิทดูจากสุขุมวิท62ที่จะออกไปทางอุดมสุข
มีชะลอตัวอยู่ที่แยกสุขุมวิท62นะคะส่วนเส้นทางลาดพร้าวดูจากปากทางลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้าแยกรัชดาลาดพร้าวยังเคลื่อนตัวได้ก็จะรถมากหน่อยแถวลาดพร้าว96แล้วก็ทางด้านของลาดพร้าว103นะคะไปกันได้เป็นรอบๆค่ะถนนเจริญกรุงดูถนนงามวงวานดูจากทางด้านของแยกเกษตรที่จะมุ่งหน้าออกไปทางพงเพชรแครายรถมากทั้งสองด้านนะคะเคลื่อนตัวได้ช้าวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าช่วงนี้จากหน้าสโมสรตำรวจที่จะมุ่งหน้ามาทางบางเขนยังเคลื่อนตัวได้นะคะในฝั่งขาออกดูจากลาดพร้าวที่จะออกไปทางด้านของต่างระดับรัชวิภาเริ่มชะลอตัวอยู่เชิงทางลงสะพานข้ามแยกลาดพร้าว ส่วนเจ้าธนาช่วงนี้จะติดขัดออกไปทางด้านของรามินทานะคะ มีชะลอตัวบนสะพานข้ามบริเวณบางเขนค่ะส่วนในฝั่งขาออกไปเมืองทองธานีก็ชะลอตัวมาบนสะพานข้ามคลองประปาส่วนสะพานพระราม8ข้ามไปฝั่งธนบุรียังเคลื่อนตัวได้ถนนราชวิถีขึ้นสะพานกรุงธนเคลื่อนตัวได้นะคะราชดำเนินกลางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีชะลอตัวเล็กน้อยลงไปทางฝั่งธนในช่วงนี้ก็จะติดขัดบนคู่ขนานลอยฟ้านะคะที่จะลงทางด้านของตลิ่งชันค่ะส่วนสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพรถมากยังเคลื่อนตัวได้ค่ะคุณพรพัฒน์ค่ะขอบพระคุณนะครับผู้หมวดครับสวัสดีครับบ้านคือความภูมิใจสะท้อนความสำเร็จบ่งบอกความเป็นคุณคิดสร้างบ้านเลือกซีคอนโฮมซีคอนโฮม Next Series แบบบ้านที่ตอบสนองความเป็นตัวคุณในทุกไลฟ์สไตล์พิเศษเสาร์ที่15กันยายนนี้ชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูประบบซีคอนและบ้านที่กำลังก่อสร้างจริงฟรีตลอดงานสำรองที่นั่งโทร086-505-5151ซีคอนโฮมรับสร้างบ้านกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยขอเชิญนักธุรกิจและผู้สนใจร่วมสัมผัสนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลาสติกในงาน A+ 2018งานแสดงคลื่นจักรวัสดุอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกครบวงจรตอบโจทย์ทุกความต้องการพบกัน 19-22 กันยายนนี้ที่ไบเทคดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.a-plus.orgอยากลงทุนแต่สงครามการค้าสหรัฐถ้าจะยาวเลยไม่ต้องห่วงมีเคแพลน3เลือกตั้งเนี่ยก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่ไม่เป็นไรมีเคแพลน3ตลาดจะขึ้นลงตอนไหนก็ไม่รู้เลยสบายสบายบาลานซ์ดีสถานการณ์ไหนก็ลงทุนได้กับกองทุนผสมเคแพลน3จากกสิกรไทยกองทุนผลตอบแทนระดับ5ดาว Morningstar โอ้ดีจริงขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาข้อมูล31สิงหาคม61ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตทำความเข้าใจและสะสมสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยที่มีกองทุน5ดาว Morningstar มากสุดในแบมก้าวสู่ปีที่20มอบโชคบ้านที่ดินคอนโดมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทให้ลูกค้าลุ้นซื้อในราคา1บาทพิเศษสุดเป็นสมาชิกแบมโซเชียลมีเดียครบ4ช่องทางรับสิทธิ์ลุ้นซื้อป๊อปปูล่าคอนโดพร้อมอยู่มูลค่า 585,000 บาทในราคา1บาทลงทะเบียนรับสิทธิ์ถึง15พฤศจิกายนนี้เท่านั้นสอบถามบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชน026300700เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนดการทอเสือกกภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษชาวอีสานยังคงมีการสานต่ออย่างครื้นเครงที่นี่บ้านนาหมอมาณอำนาจเจริญแหล่งรวมมือโปรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นกกพร้อมต้อนรับผู้หลงใหลเสน่หัตถกรรมพื้นถิ่นนั่งอีแตนไปดูชาวบ้านทอเสือกกแบบเอ็กซ์คลูซีฟคึกได้อีกกับรำวงหมอลำสูดกลิ่นท้องนาในโฮมสเตย์กลางทุ่งที่บ้านนาหมอมาจังหวัดอำนาจเจริญเที่ยวชุมชนค้นพบความหมายในท้องถิ่นโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย SCG GC IRPC JSW SPL ไหเทียนโตชิบาวิกเตอร์ตอบโจทย์ให้นักอุตสาหกรรมพลาสติกในงาน A+ 2018 19-22 กันยายนนี้ที่ไบเทคอยากลงทุนในกองทุนที่ลงทุนได้ทุกสภาวะไม่ว่าจะหุ้นตกหรือหุ้นขึ้นหรือเปล่าลงทุนกองทุน T-Smart Data ของบลจ.ธนชาติสิพอช่วงหุ้นตกก็เน้นหุ้นที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันมากหน่อยพอหุ้นขึ้นเศรษฐกิจดีก็ปรับสัดส่วนไปลงทุนหุ้นเติบโตสูงเพิ่มขึ้นกองทุน T-Smart Data เปิดขายครั้งแรก 5-11 กันยายนนี้หากสนใจลงทุนติดต่อธนาคารธนชาติทุกสาขา
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน SCG GC IRPC JSW SPL Hitian Toshiba Victor ตอบโจทย์ให้นักอุตสาหกรรมพลาสติกในงาน A+ 2018 19-22 กันยายนนี้ที่ไบเทคร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS 411-1005 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นสนับสนุนโดย Amanda Apartment Manager โปรแกรมบริหารอพาร์ตเมนต์ใช้ง่ายไม่ยากอย่างที่คิดโทร02933-0667-70 www.bytebrain.co.th ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่ฟังรายการอยู่โอ้นะครับดารานักแสดงแล้วก็ผู้กำกับหนังที่ว่าป่วยเยอะท่านส่งมาเยอะครับคุณพงพัฒน์วัชรบรรจงเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีข่าวดีๆอยากจะเรียนต่อท่านผู้ฟังนะครับเนื่องจากว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ได้นำลูกค้าผู้ประกอบการ SMEเกษตรเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าในงาน Thailand Best Buy 2018 Mega Sale ที่ศูนย์แสดงสินค้าเกาะเพชรที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับโดยคุณสรายุทธ์ธรเสนาผู้ช่วยผู้จัดการธกส.ได้เปิดเผยบอกว่าธกส.นั้นมุ่งมั่นเสริมสร้างมุมมองตลาดอาเซียนให้กับลูกค้า SME เกษตรอย่างครบวงจรซึ่งการไปร่วมงาน Thailand Best Buy 2018 Mega Sale ได้คัดสรรสินค้าคุณภาพมาออกร้านทั้งหมด10บูธด้วยกันครับซึ่งทุกบูธนั้นต่างได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเข้ามาสอบถามเลือกซื้อสินค้าทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากเพราะว่าสินค้าไทยเป็นที่นิยมของตลาดชาวกัมพูชาซึ่งทีมข่าว FM 100.5 ก็ได้เดินทางไปทำข่าวด้วยครับก็ได้เห็นการพัฒนาการเพราะว่ามีการจับคู่กันระหว่างนะครับผู้ประกอบการของเรากับทางกัมพูชาแล้วเขาสนใจสินค้าของบ้านเรามากเลยด้านการเกษตรนี่นะก็ข่าวดีแจ้งให้ทราบครับค่ะเอาช่วงนี้ฟังกันต่อที่ลับเล็กๆกับวาสนานาน่วมค่ะ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับเล็กๆกับเล็กวาสนานาน่วมสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงพี่สวิทย์เชิญเลยครับเล็กครับโอ้โหวันนี้นะคะแหมต้องบอกว่าคือไม่ได้ยินท่านนายกพูดแบบนี้มานานนะที่ท่านพูดบนเวทีวันนี้พูดว่ายังไงที่คือวันนี้เนี่ยแม้ว่านายกจะเขาเรียกว่าอะไรล้ำลึกเรื่องเก่าเรื่องหลังอะไรหลายๆเรื่องแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่สงสัยจะเน็บสื่อด้วยหรือเปล่าไม่รู้คือแต่เล็กก็ไม่ได้เอาไปลงแต่ไม่รู้ว่าฉบับไหนไปลงนะที่ภาพที่วันนี้ท่านพูดเรื่องบอกว่าการเขียนของท่านน่ะเขียนผิดอ่ะนะฮะเรื่องที่เมื่อวันที่วันอังคารที่แล้วที่บรรดาน้องเชอร์ปาง DNK น้องอะไรนะดาราดังๆที่มาช่วยงานรัฐบาลที่จะมาร่วมจัดรายการเดินหน้าประเทศไทยไวทีแล้วท่านนายกอันนึงท่านก็เลยเขียนบนบอร์ดว่าช่วยกันสร้างไทยไปด้วยกันแต่คำว่าสร้างไทยเนี่ยตรงข้างบนรอเรือเนี่ยกลายเป็นไม่เอกไม่ใช่เป็นไม่ถูกก็มีคนในโลกโซเชียลเนี่ยเอาท่านนายกไปว่าโง่พูดขออนุญาตพูดนะใช้คำบอกว่าโง่อันนี้นายกเอามาเล่าเองโง่เป็นควายอะไรประมาณนี้นะนายกก็เลยถือโอกาสวันนี้บอกว่าเฮ้ยที่นายกบอกว่าที่เขียนแบบนั้นน่ะไม่ใช่ผมไม่ได้โง่แต่เพราะผมเขียนเร็วมือมันตวัดไปเท่านั้นเขียนไม่โทเป็นไม่เอกนั่นแหละนายกบ่นคือจริงๆแล้วนายกวันนี้บ่นเรื่องโซเชียลมาก่อนนะบ่นเรื่องโซเชียลเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเก่าบอกว่าวนอะไรนายกโดนด่าทุกเรื่องนะแต่ในวันนี้นายกก็ไม่เคยได้ยินนายกพูดนะว่าผมไม่ได้โง่เนี่ยฮะผมไม่ได้โง่นะหาว่าโอ้แต่วันนี้นายกนะเพิ่งเคยได้ยินนายกสบถนะแต่นายกจำขอโทษก่อนพอนายกบอกว่าอะไรนะผมไม่ได้โง่นะแค่ผมเขียนเร็วแล้วมือมันตวัดไปเท่านั้นน่ะแล้วมาหาว่าผมโง่เป็นควายขอโทษนะไอ้ฮือแต่เดี๋ยวบอกขอโทษนะไอ้ฮือมันโมโหจริงๆอ่ะบางทีท่านบอกว่าคือแม้จะเข้าใจอารมณ์ของโซเชียลแต่ว่าบางทีมันก็เกินไปนายกก็เลยบอกว่าเชื่อได้ว่าเดี๋ยว
จะต้องให้ทางตำรวจแล้วก็ปอทหรืออะไรเนี่ยให้มีความเข้มงวดหรือเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการคุมโซเชียลให้มากขึ้นนะไม่อย่างนั้นเนี่ยโหมันจะเกิดความเสียหายอีกมากมายนะฮะอ่ะแล้วก็อ่ะตัดมาที่ท่านพลเอกประวิตรนิดนึงครับวันนี้เนี่ยมีประเด็นทางสังคมหลายอันนะคะพอพูดถึงเรื่องโซเชียลแล้วมีประเด็นทางสังคมหลายอันที่จับจ้องมาที่ทางรัฐบาลคสช.ท่านนายกแล้วก็พลเอกประวิตรวันนี้เรื่องนึงเป็นผลพวงจากเรื่องวันอังคารที่แล้วแหละที่น้องเชอร์ปราง BNK48 เนี่ยโอ้เราก็จะเห็นนะคะในโลกโซเชียลคือก็แปลกใจกันนะคะพี่ในหมู่นักข่าวเราก็นั่งคุยกันว่าทำไมน้องเชอร์ปรางโดนโจมตีอยู่คนเดียวครับทั้งที่วันนั้นเนี่ยมากันเยอะเลยนะแล้วคนที่จะมาร่วมในเดินหน้าประเทศไทยไวทีนช่วยทางรัฐบาลคสช.จัดรายการเนี่ยก็มีเป็น10คนแต่ก็ไม่มีใครโดนปรากฏน้องเชอร์ปราง BNK โดนคนเดียวนะที่เราขออนุญาตเอ่ยชื่อคือน้องโรมรังสีมันกลุ่มประชาธิปไตยเนี่ยนะคะก็คือเหมือนติติงอ่ะสเตตัสใน Facebook ว่าติติงว่าให้น้องเขาคิดดีๆว่าถ้ามาช่วยรัฐบาลพรรคมาช่วยรัฐบาลคสช.เนี่ยมันเหมือนจะเป็นตราบาปที่มาช่วยรัฐบาลเผด็จการก็พูดในลักษณะนี้ปรากฏว่าโอ้โหบรรดาแฟนคลับของน้องๆเขาก็เกิดปฏิกิริยาเยอะเลยฮะแล้วเมื่อวานเนี่ยได้เห็นว่าเพจเปรี้ยงซึ่งเป็นของฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วก็ออกมาติติงน้องโรมรังสีมันด้วยวันนี้พลเอกประวิตรก็เช่นกันพลเอกประวิตรบอกทำไมคือมีเรียกสรรพนามหน้าชื่อน้องโรมนิดนึงนะทำไมจะต้องไปบังคับไปจำกัดสิทธิ์คนอื่นเขาจะทำนู่นทำนี่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะมาช่วยรัฐบาลเขาก็ให้มาช่วยไม่ใช่คุณมีสิทธิ์อะไรไปจำกัดสิทธิ์เขานะฮะแล้วก็บอกว่าต้องให้กำลังใจน้องเชอร์ปรางด้วยนะที่ขอบคุณที่มาช่วยงานรัฐบาลในการสร้างความเข้าใจในนโยบายต่างๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าวันนี้พลเอกประวิตรก็ทำหน้าที่แทนท่านพลเอกประยุทธ์เดียวเพราะว่าวันนี้ท่านนายกก็ไม่ให้สัมภาษณ์นะท่านบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้รวดเดียวเลยวันอังคารค่ะฮะวันอังคารค่ะไม่มีอะไรพรุ่งนี้ใช่ใช่ได้ยินป่ะคะพี่ได้ยินค่ะเชิญครับค่ะค่ะนะฮะอันนั้นก็เป็นประเด็นในทางโซเชียลที่ค่อนข้างจะโยงกับประเด็นทางการเมืองนะฮะแต่ว่าอีกอันนึงก็คือว่าทางวันนี้เนี่ยประเด็นอีกอันหนึ่งที่คนต้องก็คือเรื่องของนาฬิกาของพลเอกประวิตรไม่ได้ถามเรื่องนาฬิกาเนี่ยมานานแล้วมานานมากนะจนแต่ว่าวันนี้ก็ต้องตั้งข้อสังเกตนะพี่ว่าพลเอกประวิตรเนี่ยแม้จะโดนถามเรื่องนาฬิกาแต่ก็ไม่ได้อารมณ์เสียแล้วก็ไม่ได้วงแตกท่านว่าอย่างไรนะคือเราเลือกที่จะถามเรื่องนี้เป็นคำถามสุดท้ายอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากที่คุณเรืองไกรเนี่ยออกมาบอกว่าให้พลเอกประวิตรเนี่ยควรจะเอานาฬิกาแล้วไปชี้แจงกับปปช.ด้วยตัวเองเลยจะได้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยพลเอกประวิตรก็บอกว่าเฮ้ยมันได้ไงผมมาคืนเขาไปหมดแล้วแล้วมันไม่ใช่ของผมยืมเขามาคืนไปหมดแล้วมันจะเอาไปโชว์ไปอะไรได้ไงคืนไปหมดแล้วยืมมาใส่เป็น10ปีแล้วก็คืนไปหมดแล้วไม่รู้กี่เรือนคืนหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นพลเอกประวิตรก็ไม่ได้แสดงอาการว่าเฮ้ยไม่พอใจสื่อหรือว่าไม่พอใจอะไรแต่เพียงแต่ก็ชี้แจงอย่างที่ท่านเคยพูดแต่ว่าพอฟังบิ๊กป้อมบอกว่าผมยืมเขามาแหมมันรู้สึกยังไงผมยืมเขามานะไม่ใช่ของผมยืมเขามาอันนี้ก็เป็นคำพูดที่คิดว่าคงจะมีคนเอาไปอะไรนะเอาเสียงออกมาปล่อยซ้ำๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้ว่าที่ผ่านมาท่านจะเคยพูดมาบ้างแล้วก็ตามนะคะพี่มาวันนี้เรื่องดีๆตบท้ายเรื่องของภาคใต้นิดหนึ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่กระทรวงกลาโหมมีงานสำคัญอันหนึ่งก็คือเป็นงานรับพระราชทานรถโมบายใช่ซึ่งเป็นรถโมบายเนี่ยชื่อว่าสิริเวชยานซึ่งเป็นรถโมบายสำหรับรักษาเหมือนโรงพยาบาลเล็กๆเคลื่อนที่เนี่ยนะฮะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยได้พระราชทานผ่านพลเอกประวิตรในฐานะประธานคปต.เพื่อให้กับสอบต.แล้วก็ส่งลงไปให้พี่น้องชายแดนใต้ในการที่จะรักษาดูแลคือรถเนี่ยมันจะเคลื่อนไปตามศูนย์ต่างๆโรงพยาบาลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีการประกาศว่าเดี๋ยววันนี้ช่วงนี้เดือนนี้มานะคะวันนี้เขาก็เลยมีพิธีรับที่นี่นะคะแล้วก็พอพูดเรื่องภาคใต้วันนี้เนี่ยค่อนข้างจะหือหาที่ภาคใต้ไม่ใช่เรื่องของเหตุการณ์นะคะเป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านบิ๊กเจี๊ยบพลเอกเฉลิมชัยผบ.ทบ.ลงไป
ซึ่งปกติท่านลงไปอยู่แล้วแหละแต่วันนี้เป็นการลงอย่างมีนัยสำคัญคือเป็นการลงไปเหมือนเป็นการอำลาด้วยเพราะว่าเชื่อได้ว่าท่านอีก2อาทิตย์เนี่ยไม่น่าจะมีเวลาลงไปอำลาแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นการไปประชุมติดตามสถานการณ์แล้วก็เหมือนเป็นการมอบนโยบายและสั่งลาด้วยเพราะว่าทางนี้เนี่ยมีการให้พลเอกอภิรัชต์คงสมพงษ์ว่าที่ผบ.คนใหม่ว่าที่เสผบ.คนใหม่พลโทธีรวัฒน์บุญยวัฒน์หรือแม้แต่ทางเสทอบคนเดิมทีมงานที่เป็นเนี้ยลงไปหมดเพื่อที่จะให้เห็นว่าอ่ะนี่แหละเดี๋ยวพอหมดเกษียณบิ๊กเจี๊ยบเกษียณทั้งหมดเนี่ยก็จะมาทำหน้าที่ดูแลภาคใต้แทนแต่ว่าวันนี้ก็คือว่าที่ทุกคนเห็นแล้วก็สะดุดตาก็คือท่านบิ๊กแดงพลเอกอภิรัชต์นี่แหละไปด้วยเหรอวันนี้ท่านไม่ได้ใส่ชุดพรางเหมือนที่ทุกคนที่ทหารบกทุกคนใส่แต่วันนี้ด้วยความที่ว่าท่านเป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์เนี่ยวันนี้เราก็เลยได้เห็นพลเอกพิรัชแต่งชุดพรางที่เรียกว่าทมรอคือจะเป็นชุดพรางเขียวที่ลองถ้าใครเห็นภาพหรือว่าถ้าใครเคยเห็นทหารที่เป็นหน่วยทมในพระองค์เนี่ยก็จะเห็นว่าแต่งตัวแบบนี้แล้วก็ใส่หมวกแก๊ปแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่หน้าอกเนี่ยเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะภาพนี้มันก็จะเป็นการสะท้อนว่าพลเอกอภิรัชต์เนี่ยก็ขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ในสถานะที่พิเศษสถานะที่พิเศษคือเป็นในฐานพิเศษด้วยแล้วก็เป็นผบ.ทบ.ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของพลเอกอภิรัชต์ในหลัง1ตุลาคมเมื่อขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.แล้วเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความแตกต่างนะอาจจะไม่ได้สามารถเรียกว่าอะไรคืออย่างเช่นกับสื่ออย่างที่บอกนะว่าพลเอกอภิรัชต์เนี่ยก็จะไม่สามารถที่มาให้สัมภาษณ์ได้บ่อยๆยกเว้นในบางกรณีเพราะฉะนั้นก็มีการวางไว้แล้วว่าทีมโฆษกทบทีมโฆษกคสช.แล้วบรรดาในฐานชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพบกเนี่ยจะมาทำหน้าที่แทนพลเอกอภิรัชต์ในแง่ของการให้สัมภาษณ์หรือชี้แจงเรื่องต่างๆนะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราเตรียมที่จะได้เห็นนะว่าอีกหน่อยเราจะไม่ได้เห็นพลเอกอภิรัชต์ให้สัมภาษณ์บ่อยๆอาจจะเดือนนึงสักครั้งนึงหรือ2เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าจะเป็นทีมงานโฆษกแล้วก็จะเป็นเช่นรองผบ.ทบ.เช่นพลเอกณัฐพลนาคพานิเสทบ.ที่ขึ้นมาเป็นรองผบ.ทบ.เนี่ยก็จะได้รับมอบหมายในการที่จะทำงานด้านสื่อหมายถึงว่าชี้แจงอะไรแทนท่านพลเอกอภิรัชต์เพราะว่าโดยสถานะของการเป็นในฐานพิเศษแล้วเนี่ยการจะมาออกหน้าจอมาออกสื่อหรือมาตอบโต้ประเด็นในทางการเมืองเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนี่ก็คือว่าเป็นการเตรียมการแล้วนะคะในส่วนของกองทัพบกที่จะให้ขึ้นมานะคะอ่ะตบท้ายนิดนึงค่ะพี่วันนี้เนี่ยมีประเด็นที่แปลกๆ2ประเด็นคือมันน่าจะเกิดในโลกโซเชียลหรือเปล่า1การหาว่าอนุสาวรีย์ทุกวันนี้ใครลงใครเป็นเจ้าของเออคือมันเป็นประเด็นที่แล้วมันมีนัยยะสำคัญนะตรงที่พลเอกประวิตรบอกว่าตอนนี้เขากำลังประชุมกันอยู่แล้วเพื่อที่จะมอบหมายเลยว่าอนุสาวรีย์ในกรุงเทพเนี่ยตกลงแล้วใครจะรับผิดชอบทั้งในการดูแลแล้วก็การเบิกงบประมาณในการซ่อมบำรุงทะลุบำรุงแม้แต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่เราก็รู้กันดีว่าองค์การทหารผ่านศึกเนี่ยน่าจะเป็นคนดูแลแล้วเราก็มีการวางมาลาทุกคนทหารผ่านศึกเนี่ยแต่ปรากฏว่าวันนี้พลเอกประวิตรก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่อพสดูแลนะไม่ใช่องค์การทหารผ่านศึกดูแลแต่เดี๋ยวจะมีการประชุมทั้งหมดเลยว่าตกลงแล้วจากอนุสาวรีย์เนี่ยในกรุงเทพทั้งหมดแต่ละอันทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งที่ไม่ได้ถูกพัฒนาหรืออะไรเนี่ยใครจะดูแลอะไรอย่างไรนะคะก็เป็นประเด็นที่แปลกๆขึ้นมาว่าอ้าวทำไมมันมีเรื่องอะไรที่ผ่านมาอาจจะไม่มีคนดูแลหรือว่าไม่มีงบประมาณหรือว่ายังไงแล้วกทม.เขาไม่ใช่คนดูแลหรือนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เดี๋ยวไว้เราตามกันต่อนะคะส่วนอีกประเด็นนึงนะคะก็คือเรื่องของสหพันธรัฐไทยได้ยินกันไหมฮะอันนี้เนี่ยคสช.ก็กระซิบมาวัน2วันแล้วแหละเขาบอกว่าเฮ้ยดูความเคลื่อนไหวดีๆนะในช่วงนี้มีความพยายามในการที่จะปลุกแนวคิดแบ่งแยกดินแดนโดยทางการเมืองคือเหมือนปลดแอกอะด้วยการตั้งกลุ่มที่เรียกว่าสหพันธรัฐไทยและปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการทำเสื้อสัญลักษณ์สีดำแล้วก็มีธงขาวแดงนะไม่มีธงมีแต่สีขาวกับสีแดงนะฮะแล้วก็มีการทำเสื้ออันนี้แจกแล้วก็ใส่กันเป็นกลุ่มมีการติดต่อมีการตั้งกลุ่มมีอะไรปรากฏว่าคสช.ก็ได้กลิ่นมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ตามตัวปรากฏว่าก็มีการจับกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์นะซึ่งขายเสื้อเป็นคนขายเสื้อเหล่านี้แล้วก็เชิญตัวเข้าไปในมอเตอร์บอสเอ็นตอนนี้เรียกว่ามีการ
เอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องหลักเลยนะฮะเพราะว่ามีการมองว่าคือคล้ายๆมันจะเป็นเหมือนสมัยก่อนว่ามีระบอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้คสช.สกิดเลยว่าให้ดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มสหพันธรัฐไทยนี้ให้ดีๆเพราะว่าจะโยงทั้งเรื่องแนวคิดต่างๆแล้วเรื่องการเมืองด้วยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามีเครือข่ายพอสมควรตอนนี้คสช.ก็เลยเล็งไปที่กลุ่มนี้ด้วยนะฮะอาละค่ะพี่แดงพี่สวิทค่ะขอบคุณมากครับเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องความมั่นคงไปแล้วมาดูไอ้นี่ก็ความมั่นคงเหมือนกันนะความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยโอ้แน่นอนใจสี่ครับคือเขาบอกว่ายุคนี้ดอกเบี้ยเงินฝากอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแต่ที่ดินค่ะคุณสวิทย์คืออีกหนึ่งทางเลือกที่ท่านสามารถสร้างกำไรไปพร้อมกับความมั่นคงในอนาคตได้เป็นอย่างดีเริ่มต้นการออมด้วยโครงการที่ดินเพื่อการออมจากบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบมโดยแบมได้คัดที่ดินเปล่าแปลงสวยบนทำเลทองทั่วประเทศกว่า500แปลงให้ลูกค้าได้เลือกซื้ออย่างจุใจพบกับที่ดินราคาพิเศษลดสูงสุดกว่า 20% พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อที่ดินเปล่าราคาไม่เกิน2ล้านบาทเข้าโครงการผ่อนชำระกับแบมรับดอกเบี้ยพิเศษ MLR 3% 3ปีแรกหรือซื้อเงินสดรับฟรีค่าธรรมเนียมการโอนวันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นค่ะโดยแบมได้คัดที่ดินเปล่าแปลงสวยในโครงการเด่นๆหลากหลายทำเลทั่วประเทศมาให้คุณเป็นเจ้าของได้โดยไม่ต้องมีเงินล้านก็เป็นเจ้าของได้ค่ะอ้าวจากข่าวดีนะครับมาฟังข่าวต่อเนื่องเมื่อสักครู่นี้วาสนานานุ่มรายงานเรื่องของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของและอนุสาวรีย์อย่างอื่นๆนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเยอะครับอันนี้เป็นข่าวสารแจ้งออกมาจากกระทรวงการคลังเตรียมแล้วครับนัดประชุมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกรมธนารักษ์สำนักผังเมืองกรมศิลปากรกรมทางหลวงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนี่นะโดยบอกว่าจากการหารือเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าจะให้ทางกทม.เป็นเจ้าภาพในการประชุมติดตามแล้วก็สืบหาหน่วยงานที่เป็นเจ้าของดูแลอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครได้มีการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการพัฒนาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาแล้วจึงเห็นควรให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่ากทม.นั้นจะนัดประชุมอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ครับนอกจากนี้ที่ประชุมก็จะมีการติดตามค้นหาความเป็นเจ้าของอนุสาวรีย์อื่นๆอีกประมาณ15แห่งครับซึ่งจะมีทั้งอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยราชการรวมถึงอนุสาวรีย์สำคัญของประเทศเช่นอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินวงเวียนใหญ่ฝั่งธนบุรีและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบริเวณวงเวียนราชดำเนินครับที่จะมีการเว้นคืนที่ดินจากกรมทางหลวงแล้วก็รูปแบบการก่อสร้างคล้ายกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าหน่วยงานใดจะเป็นเจ้าของฟังอย่างนี้แล้วโอ้อนุสาวรีย์ทั้งหมดนี่นะยังไม่มีใครที่ว่าเป็นเจ้าภาพโดยตรงแล้วคนที่เขายืนอยู่ยืนอยู่อนุสาวรีย์ก็เขาไม่ใช่เจ้าของอ่ะครับเจ้าของตัวจริงแต่มันในอดีตแล้วกูนี่นะก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะเรื่องของเชอปางนะฮะเชอปางอารีกุลกัปตันวงเกิร์ลไอดอลชื่อดัง BNK 48ที่ถูกคุณประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการชื่อดังโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่น้องเล็กก็พูดไปว่าไปเป็นพิธีกรในการดำเนินรายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผงซักฟอกเผด็จการแต่หลักการประชาธิปไตยไร้เดียงสาแล้วยังมีคุณรังสิมันต์โรมแกนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็มาวิจารณ์เชอปรางอยู่เหมือนกันที่มาช่วยงานรัฐบาลแทนน้องที่ว่ารับใช้เผด็จการซึ่งเมื่อสักครู่นี้น้องเล็กก็บอกว่าเอ๊ะคนอื่นก็ตั้งเยอะแยะนะฟิล์มรัฐฟิล์มธนภัทรมีน้ำทิพย์หรือว่าแต่มิวนิสถาก็ไม่เห็นโดยภาควิจารณ์อะไรเรื่องนี้ปรากฏว่าล่าสุดคุณต้อมจิรัตน์บวรวัฒนะประธานเจ้าที่บริหารบริษัท BNK48 Office จำกัดก็คือเป็นเจ้าของต้นสังกัดของBNK48 นะฮะ48นั่นเองก็มีการโพสต์ภาพเชอปรางขณะเข้าร่วมรายการเดินหน้าประเทศไทยพร้อมข้อความระบุว่า
สิ่งที่เราต้องการคือการตอบแทนโอกาสที่สังคมมอบให้กับเราด้วยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการช่วยระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือการเข้าไปช่วยหน่วยงานภาครัฐในการถ่ายทอดเนื้อหาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่ได้หวังผลทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นก็เหมือนกับจะตอบกลับนะฮะนักวิชาการรวมทั้งคุณโรมด้วยว่าในทำนองที่บอกว่าเขาทำเนี่ยเขาทำเพื่อจิตเป็นกุศลเป็นสาธารณะเขาไม่ได้คิดเรื่องการมงการเมืองอะไรอย่างที่คุณคิดกันนะเวลาหมดพอดีครับวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Amanda Apartment Manager โปรแกรมบริหารอพาร์ตเมนต์ใช้ง่ายไม่ยากอย่างที่คิดโทร02933-0667-70 www.bytebrain.co.th 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมย